ก็จะเป็นท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นาคเสโนหรือว่าตุลุงยองตามปกติวันจันทร์วันการแต่ว่าด้วยวันนี้เปิ่นติดศาสนกิจ เพราะว่า เปิ่นมีงานเปิ่นเป็กตุอีกที่วัดพระธาตุดอยน้อยแล้วก็เวลา3โมงหลวงลุงก็ว่าโอ้บัดตอนละก็เลยโทรหาอาตมาแต่เจ้าว่าโทรหาอาตมาเมื่อตอนเที่ยงว่าขอแตนกำเนิดวันนี้นะอาตมาก็ฟังมาเนาะฟังมาดำเนินรายการสำหรับวันนี้แล้วก็วันนี้อาตมาก็คงจะอยู่กับศรัทธาญาติโยมชั่วโมงเดียวเพราะว่าช่วง4โมงไปตังเอาป้นจะดับไฟอีกอะตีตังสายฝักตังเจริญเฮานี่นะการไฟฟ้าป้นจะดับไฟตีฝักตังเจริญนี่ถ้าวิทยุดับไฟญาติโยมก็บ่ต้องบ่ต้องสงสัยเนอถ้าวิทยุมันดับไฟนี่ก็แสดงว่าป้นดับไฟพอป้นแปลงป้นแปลงไฟหน้าวัดนี่ประมาณ4โมง4โมงแล้วก็4โมงเกิ่งๆหรือว่าดีบ่ดีก็จะไป5โมงประกำหูฉะนั้นอาตมาภาพก็คงจะอยู่กับศรัทธาญาติโยมประมาณ1ชั่วโมงเนาะอันนี้ว่าไว้ก่อนนะถ้ามันดับไปเอ้ยโอ้ไฟอันมีหยังออกได้เกิ่งเดียวก็ได้จะโทรไปหาครูบาอาจารย์จ้าละวันนะเมาะอันนี้อาตมาแจ้งไว้ก่อนว่ากำเดียว4โมงหลังจากที่อาตมาลาครื่นลุงโดมแล้วเพิ่นจะดับไฟกรรมแล้วกำหนดการเพิ่นจะมา4โมงเกิงประมาณ4โมงเกิงเพิ่นจะเปิดไฟมามันจะตานหรือไม่อันนี้เฮาก็ยังบ่ฮู้เถาะเนาะถ้าว่าตานอาตมาจะมาเข้าแหมเกิงนึงแต่ถ้ามันบ่ตานก็ถือว่าโมฆะกันไปเนาะรายการสารธรรมยามค่ำนี้ก็จะมาปะกันวันนี้ก็ปะกับอาตมาภาพสามเณรรักปัญโยนันวัดสันเมืองตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนเป็นผู้มาดำเนินรายการรับผิดชอบมาตกมาแตนวันนี้ตั้งสถานีวิทยุแห่งนี้อันมีสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรม 104.50 วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาธรรมของท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเปิ่นตั้งสถานี104เนาะแล้วก็สถานีวิทยุวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาปรมีธรรมของหลวงปู่สุจิตตานุรักษ์สถานีวิทยุธรรมะของชุมชนห้วยตองสักเรดิโอตั้งอยู่วัดห้วยตองสักตำบลขวงเปาอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาธรรมของหลวงปู่วาปีวรมานิตและก็ท่านอาจารย์ชวริชชยวังโส สถานีวิทยุ 106.25 มนเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่มโดยเมตตาธรรมของหลวงพ่อมงคลวิสิทธ์แล้วก็ท่านอาจารย์ชวริชชยวังโสสถานีวิทยุสถานีวิทยุแถมลายสถานีเนาะที่เปิ้นรับสัญญาณในตอนบ่ายวันนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีทุกสถานีเนาะวันนี้ขอขอบคุณนั่งนักมาปะกันวันนี้เป็นวันอังคารที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565
เดือน4เหนือเดือน4ใต้แฮมมันนี่15ค่ําวันนี้เป็นวันเดือนดับเป็นวันพระวันศีลวันนี้นะเป็นวันพระวันศีลแต่เจ้าก็ศรัทธาญาติโยมก็แต่ละวัดแต่ละวาก็จะไปวัดไปวากันพ่องก็ไปส่งเข้าพ่องก็ไปทำบุญไหว้พระรับศีลตวยนี่นะพ่องก็ไปใส่บาตรพ่องก็ไปส่งเข้าบาตรก็อนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมที่ไปห่วมกินห่วมตานไปห่วมทำบุญวันพระวันศีลกันเนาะมาปะกันวันนี้ก็เพื่อประเฮือคลาดเคล้าเสียเวล่ำเวลาเพราะว่าวันนี้เวลาน้อยอาจจะได้อยู่กับศรัทธาญาติโยม1ชั่วโมงถ้าว่า4โมงนี่ก็ลองเฮ้อเจเปิดเพลงทางสถานีไปถ้าว่าสัญญาณไฟเปิ้นบ่ดับอาตมาก็จะมาเข้าต่อแต่ถ้าว่าไฟดับก็เลี้ยวไปเนอเพราะว่าเปิ้นจะแปลงไฟนี่หน้าวัดนี่ถ้าพอเนาะถ้าพอก่อนเนาะแล้วศรัทธาญาติโยมก็บ่ต้องสงสัยโอ้ยยังเนี่ยวิทยุดับก็เนี่ยแสดงว่าถ้ามันแวบเดี๋ยวก็ไปว่าไฟดับอ่ะเออถ้าว่าเฮาฮู้กันนะเฮาฮู้กันนะเออถ้าหากว่ามันดับไปก็แสดงว่าสัญญาณไฟบ่มีไม่ได้เกี่ยววิทยุนะโยมนะไปวงเปิดเด้อเองแล้วมันต้องไปตัววิทยุต้มต้มต้มหามันยังมันยังกระเดกโทรหานะท่านโทรหาท่านบิ๊กบอสพ่องโทรหาครูบาอาจารย์ยังไฟมันดับมันยังแล้วก็ไฟจะไปหูแต่อันนี้แจ้งกันว่าเพิ่นจะแปลงไฟนี่อาจจะดับหรือไม่ดับเดี๋ยวเขาฟังทำกรรมช่วงสี่โมงช่วง4โมงนี่เขาฟังทำกรรมถ้าว่ามันยังว่าเป็นอย่างเตื้ออาตมาจะมาเข้าแต่ถ้าว่ามันแบบไปกลับไปว่าเขาหูก่อนอ่ะตามนี้เนอะ เดือน5ออกมาแถมเกิงเดือนนะวันพุธเดือน5จะออกละวันพุธนะเดือน5จะออก1ค่ำมาละประเพณีสำคัญงานวันสำคัญของทางศาสนาเฮาปีนี้ก็จะเป็นวันมาฆบูชานะศรัทธาญาติโยมนะวันมาฆบูชาจะมารอดมาถึงแถมแล้วแถมวาระหนึ่งปีนี้ก็ตรงกับเดือน5เป็งเหมือนเดิมเพราะว่าปีนี้มันเป็นเดือน10ตัวเดียวไม่ใช่อธิกมาศแต่เป็นเดือน10ตัวเดียวปีนี้นะปี65นี่นะ โอ้วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีสวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวจีนกันเนาะ เออวันนี้เป็นวันตรุษจีนเป็นวันปีใหม่ของพี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะตึงนังเกี้ย ตึงนังเกี้ยตั้งหลายเนาะขอบคุณวันขอบคุณตำนานนุ่ยตึงนังเกียนะเพราะเขาว่าตึงนังเกียตำนานนุ่ยได้ด้วยตึงนังเกียนี่ก็คือลูกครึ่งไทยจีนนะเพราะเขาว่าตึงนังเกียซินเจียยูอีซินีหัวใช้กับพี่น้องชาวไทยเสื้อเชื้อสายจีนเนาะตำนานนุ่ยซินเจียยูอีซินีหัวใช้6 ลกซิ่ว 6 ลกซิ่วเพื่อศรัทธาญาติโยมชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ตลอดจนถึงศรัทธาบ้านเฮารวยรวยรวยมีความสุขความเจริญกันเนอ6 ลกซิ่วเนาะนี่แหละวันนี้เอาภาษาจีนเข้ามาบวกด้วยนะ ว่าท่านอาจารย์แปลได้ก็แปลมาได้แต่ว่าก็ความดีนั่นนะสวัสดีปีใหม่อ่ะบ่ใจก็ใกล้เคียง แฮมบักกี้วันก็จะเป็นวันสำคัญแห่งพุทธศาสนาเป็นวันมาฆบูชานะปีนี้ก็ตรงกับเดือน5เป็งซึ่งตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์ปีนี้นะจะมาตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์เป็นวันมาฆบูชา
คือวันมาฆบูชาความจริงนั้นครูบาอาจารย์หรือว่าตนตัวอาตมาภาพก็ได้อู้มากุปีกุปีแล้วเนาะว่าวันมาฆบูชามันเป็นจะใดแต่ก็มีศรัทธาญาติโยมแถมบ่น้อยที่เปิ่นยังบ่ได้ฟังมีศรัทธาบ่น้อยที่เปิ่นฟังมาแล้วและยังมีศรัทธาแถมบ่น้อยที่เปิ่นบ่ได้ฟังฉะนั้นอาตมาก็จะเอามาลืมถ้าถึงประเพณีกรรมถึงที่วันสำคัญอาตมาก็จะเอามาลืมเฮือศรัทธาญาติโยมอย่างเงี้ยเอามาวนเวียนเสียนต่อกันเอามาวนเวียนอู้ต่อกันไปที่เปิ่นฟังแล้วก็เออแต่กะเนาะที่เปิ่นบ่ได้ฟังก็อ๋อมันเป็นอย่างอีกะอย่ามันจะได้เสริมความรู้กันไปเปิ่นว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามอย่างน้อยอาตมาร่วงรับดับขันไปวันใดอาตมาก็จะมีจื้อติดไปนวมนั่นนะเมื่อเน้นรักเปิ้นมีอยู่เปิ้นอู้ทางวิทยุอย่าสะพองก็อู้แบบปืนบ้านปืนเมืองพี่ตายเน้นรักบอกฮือพี่ตายเน้นรักเมื่อเปิ้นมีอยู่นะพี่ตายเน้นรักนะเปิ้นเอาออกวิทยุเปิ้นแจ้งเปิ้นอู้เปิ้นเล่าถึงวันสำคัญเนี่ยแจ้งเฮาอย่างน้อยเฮาก็มีจื้อติดปลายนวมมันบ่ได้แจ้งนะเจเจแต่ความจริงก็เป็นความจริงนั่นนะแต่มันจะไปวันใดเฮาบ่ฮู้แต่ว่าเฮาก็ฝากความดีเอาไว้เฮาบ่ได้แสดงว่าสะพองเอ้ยไปแจ้งตัวเก่าตัวเก่ายังมันของยังอีเฮาบ่ฮู้มันเป็นของที่เฮาบ่แน่วันนี้มานั่งอู้เจ็บๆพรุ่งนี้อาจไม่มีเราถ้ามีเราก็ไปว่าบุญเนี่ยมันสถานยายุบัตถ้าไปตกใจของยี่อี้มันเป็นได้และเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นได้ความเป็นไปได้เนี่ยมัน 100% อยู่ละฉะนั้นเราก็ฝากความดีไว้เมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่อย่างน้อยปกติจะได้เอ่ยถึงเมื่อเปิ้นมีเปิ้นเอามาอู้ลู่เนี่ยมันก่อนอย่างเงี้ยสลับซับเปลี่ยนกันไปเนาะ ความหมายของวันมาฆบูชานี้ในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเปิ้นประทับอยู่ที่เวรุวนารามถ้าอู้ถึงวัดถ้าอู้เวรุวนารามนิสถาญาติโยมก็จะว่ามันเป็นอะไรอย่างฮะชื่อวัดอะไรอย่าง ถ้าเอามาแปลไปกับเมืองเฮาก็คือวัดป่าไผ่ถ้ามาแปลไปกับเมืองเฮาเนี่ยง่ายๆวัดป่าไผ่เนี่ยเวรุวันหรือว่าเวรุวนารามเนี่ยถ้าเอามาตามบ้านเฮาก็วัดป่าไผ่นะแปลง่ายๆเลยง่ายๆที่สุดวัดป่าไผ่เปิ้นประทับอยู่ที่วัดป่าไผ่กรุงราชคฤห์นี่นะในครั้งนั้นมีพระสงฆ์นะมีพระสงฆ์หรือว่าทุกเจ้าเนี่ย 1,250 รูปหรือว่า 2,5002,500 กว่าตน 2,150 กะไม่ก็1,250 โอ้ยก็อู้ไปกับมันบ่ลงตัวฮะสมัยเถอะตู้เจ้า 1,250 รูปหรือว่า 1,250 ตนวันนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาที่วัดป่าไผ่เนี่ยโดยบ่ได้นัดหมายเข้ามาปะกันโดยบ่ได้นัดหมายแต่ว่ามีจุดประสงค์ที่จะมุ่งตรงมาที่วัดป่าไผ่ที่อาตมาว่าตะเกียปะก่อนเข้ามาลุบๆโอ้ท่านมาอย่างไรก็
็วันนี้จะมาที่วัดเนี่ยมีใจใครมาท่านเนาะก็มีใจใครมาเออมีใจใครมามาปะกันโดยบ่ได้นัดหมายนะพระสงฆ์ตึง1250เนี่ยปะกันโดยบ่ได้นัดหมายถามก็ว่าจุดหมายใครมาขนาดใครมาที่วัดป่าพอยนี่อืมแล้วก็พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนแต่เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนั่นนะล้วนแต่เป็นพระขีณาสพเป็นพระอรหันต์ล้วนแต่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคำว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็คือพระพุทธเจ้าปนบวชให้เองที่ได้ใช้คำว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดนั่นน่ะเออเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดนะเปิ้นเรียกว่าพระพุทธเจ้าบวชเธอหรือว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาเมื่อมาประสุมจุ่มนุ่มกันแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ้นก็ได้แสดงโอวาทปฏิโมกข์แด่พระสงฆ์เหล่านั้นอันนี้คือที่มาที่ไปของความหมายคำว่ามาคะปูจามันเป็นวันเดือน5เปงวันนั้นเดือน5เปงเพราะว่าเป็นวันจตุรงคสันนิบาตฉะนั้นศรัทธาญาติโยมเฮาก็ถือว่าเป็นวันสำคัญแต่ส่วนมากคนเมืองเฮานี่คนเมืองเฮานี่คนทางเหนือเฮานี่นะบ่ค่อยหันความสำคัญของวันมาฆะปูจานี่ต่อใดส่วนมากก็คิดว่าเป็นวันศีลธรรมดาบ่เป็นวันศีลนอกจากเข้าภาษาออกภาษาอย่างบ้านเฮามันจะถือว่าปีใหม่เข้าภาษาออกภาษาหนีเปงที่เฮาถือเป็นลักนะที่ตังเหนือเฮานี่นะตังเหนือเฮาเนี่ยจะถืออย่างนี้เข้าภาษาออกภาษาด้วยหนีเปงนอกนั้นเป็นธรรมดาเนี่ยแต่ยังมีอยู่นะอย่างเช่นว่าวันมาฆปูจานี่วันวิสาขปูจานี่วันหัตถมีปูจาวันอาสาฬหปูจานี่ซึ่งส่วนมากเขาจะมองข้ามกันไปส่วนมากจะเป็นวันวิสเนี่ยเขาจะมองข้ามกันแต่วันมาฆปูจาอู้ไปแล้วไปวันศีลใหญ่ศีลหลวงครับแถมวันพระหนึ่งนะเป็นวันศีลใหญ่ศีลหลวงเนอฉะนั้นปีนี้จะตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์สถาญาติโยมก็จะได้ใส่บาตรญาติปกกันนำแล้วจะได้ทำบุญตักบาตรกันแถมแล้วจะได้เวียนเตียนจะได้ฟังโอวาทบางวัดบางวาเพิ่นก็อาจจะมีเตศบางวัดบางวาเพิ่นก็อาจจะมีเตศบางวัดบางวาก็จะปาสถาเวียนเตียนก็แล้วแต่วาระโอกาสของแต่ละวัดเนาะและในปีนี้มันมาตรงกับวันพุธต่างเมืองเหนือเฮาก็เลยมีการทำตักบาตรเป็นพุธนานวันปีนี้นะเพราะว่ามันมาวันเดียวกันหรอวันมาฆปูจาแล้วก็เป็นวันเป็งปุ๊บโดยเฮาจะได้ตักบาตรพระอุปคุตตักบาตรพระสงฆ์องค์เจ้าบางวัดบางวาก็จะตักบาตรเที่ยงคืนนะบางวัดก็จะตักบาตรเที่ยงคืนวันนี้พอดีว่าแม่เพนว่าจะได้วันเดียวตรงกันตรงกันตรงกันพอดีเดี๋ยวจะอู้ให้ฟังเนอะแม่เพนเพิ่งก็ท้วงมาว่ามันตรงกับเป็งปุ๊ดแม่นก็แม่นละพอเดือน5ออกวันปุ๊ดเนาะเมื่อเดือน5ออกวันปุ๊ดฮอดวันเดือนเป็งก็ต้องเป็นเป็งปุ๊ดศรัทธาญาติโยมก็จะได้ตักบาตรแถมแล้วในเป็งปุ๊ดนั่นนะบางวัดบางวาเปิ้นก็จะ
ออกตั้งแต่เที่ยงคืนบางวัดบางวาก็จะออกตีหนึ่งตีสองบางวัดบางวาก็จะออกตีสี่ก็แล้วแต่ความพร้อมของแต่ละวัดแต่ละวาตะกี้อาตมาภาพเล่ามาถึงวันมาฆะปูชาไปแล้วก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นแสดงโอวาทะปฏิโมกข์นี่เรียกว่าเป็นวันมาฆะปูชาตอนกลางค่ำกลางคืนตอนเช้าเฮาก็ทำบุญตักบาตรตอนค่ำมาเฮาก็ไปเวียนเตียนกันการเวียนเตียนก็เพื่อรำลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางพ่องก็จะขอโจ้อ่ะบางอันนี้ตามความคิดของละอ่อนวัยรุ่นนะขอโจ้เวียนเตียนเพื่อขอโจ้บางคนก็ขอบางคนก็ขอให้ได้เนื้อกู้อัญญมหัวก็ว่ากันไปอ้าวเฮาก็บ่อาจจะห้ามหัวจิตหัวใจของศรัทธาญาติโยมได้บางทีก็ขอโจ้ข้องบางทีก็ขอในวัยรุ่นสมัยบัดเดียวเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเขาว่าน้อมไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าใครมีไผ่เข้าใจเขาก็จะนึกไว้หรือขอเฮ้ได้เนื้อคู่เนอขอเฮ้ได้คนงามเนออัญญมโหเขาก็ว่ากันไปฉะนั้นปีนี้มันตรงกับวันพุธที่16กุมภาพันธ์ก็ลวดเชิญชวนคณะสถาญาติโยมเฮานะได้ไปทำบุญตักบาตรแต่ละวัดแต่ละวาบ้านจองบ้านใดจองใดแต่ละวัดแต่ละวาแต่ละบ้านญาติโยมก็สามารถจะทำบุญกับบ้านนั้นๆบ้านของสถาญาติโยมนั้นบางวัดเพิ่นก็จะออกเจ้าบางวัดเพิ่นก็จะออกหมอกใกล้เจงอีกก็ได้อันนี้ก็เชิญชวนคณะสัทธาญาติโยมไว้แล้วความหมายของเป็งปุ๊ดเนี่ยมันก็แว้งมาถึงพระอุปคุตพระมหาอุปคุตเปิ้นเล่ามาว่าพระมหาอุปคุตเนี่ยเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งที่มีเตชะอิทธิฤทธิ์เปิ้นไปอยู่เปิ้นไปจำพรรษาอยู่ที่สะดือทะเลปุ้นเปิ้นปลีกวิเวกนะเปิ้นปลีกวิเวกแล้วเปิ้นไป จำพรรษาเปิ้นไปได้จำพรรษาอยู่แต่ละวัดแต่เปิ้นไปอยู่สะดือทะเลเปิ้นปื้นปะปื้นทะเลปะดุกอย่างเฮาให้อย่าไปได้ใหญ่ไหมก็กระเดียวกับน้ำปุ๊บตึ๊บโอ้เนาะน้ำมาบังบังบังสึนามิการอย่างแกนี่เฮาอยู่ได้ใหญ่เนาะแต่เปิ้นอยู่ได้เพราะว่าเปิ้นเป็นตนบุญนะเปิ้นไปจำพรรษาอยู่ในสะดือทะเลในครั้งนั้นพระเจ้าอโศกเปิ้นได้แปลงเจดีย์ก็คือได้แปลงพระธาตุไว้พระเจ้าอาโศกแปลงพระธาตุเจดีย์ไว้ 84,000 หลังโอแปลงแต่แปลงว่าเนาะ 84,000 หลังแล้วเปิ้นจะจัดปวยหลวงปวยหลวงของพระเจ้าอาโศกนี้บ่ใช่ว่าจัดแค่วัน2วันเปิ้นจัด7ปี7เดือน7วันสถาญาติโยมปัดตนโอ้จัดแตะจัดว่ากะ7ปี7เดือน7วันเอาอย่ามาเลี้ยงเขาไปล่ำไปเรือฮะเออหมอจำเริงนี่ม่วนเนาะหมอจำเริงนี่ม่วนแตะเออหมอจำเริงนี่นะดูตั้งกินนี่นะต้องไปตั้งใดแล้วหรอหมอจำเริงนี่เหมาะกำเลี้ยวอ่ะ เปิ้นจะแปลงปวยหลวงยามนั้นพญามารก็คือพญาวสวดีมารอยู่จันสวรรค์จันที่6พุ่นนะพญาวสวดีมารเนี่ยอยู่สวรรค์จันที่6พุ่น
คือจันปารณิมิตวสวัสดีบุญพญาปารณิมิตวสพญาวสวัสดีมานเนี่ยอยู่บนสวรรค์จันปารณิมิตวสวัสดีสวรรค์จันนี้มีสองเขตเขตเทวดาแล้วก็เขตมารนะสวรรค์จันเดียวนี่นะมีสองเขตหรอเขตนี้เขตเทวดาเขตนี้เขตมารแล้วพญามารเนี่ยก็หูว่าพระเจ้าอโศกจะจัดงานจะจัดปวยหลวงพญามารก็เลยบอกว่าจะขอยุ่งกับเราคำว่ามารนี่จะแปลงดีนี่บ่มีอ่ะแต่จะหุ้งงานนี่ยุ่งยุ่งอย่างใดจะหื้อเกิดลมพ่องจะหื้อโคนตีกันพ่องจะหื้อฝนตกจะหื้อฟ้าเพี้ยฟ้าผ่าจะหื้อหลังคาเขาปึ้งกะจะหื้อขี้เล่าตีกันกะจะหื้อหมู่กองกองตีกันกะอีเกตีกันกะอย่าคือจะหื้องานนี่มันบอกเป็นสุกอะภายใน7ปี7เดือนนี่นะงานปวยหลวงของพระเจ้าโศกหนาวนี่พญามารว่าอันเรื่องก็เข้าไปถึงพระเจ้าอโศก พระเจ้าอโศกก็โอ้ยแย่ใดไหนงานเขาจะมีพญามารจะมายุ่งอย่างไรก็เลยเสาะหาว่าจะมีตนบุญไหนมาช่วยเฮาพ้องหาพระอรหันต์ที่เป็นตนบุญที่จะปราบพญามารได้เนี่ยจะมีก่อเอายามนั้นก็หาเขียมแล้วเนี่ยพระอรหันต์แต่ยังมีอยู่นะแต่ป่นบ่เอาป่นบ่สู้ป่นบอกว่าป่นบ่สู้กับแมนเปิ้นว่าอยากจะสู้กับมันและอย่างใดเอางานเฮาก็จะมีแล้วก็มันจะมายุ่งงานนี่อย่างใดก็ท่านก็ได้รู้ข่าวว่าพระมหาอุปคุตจำพรรษาอยู่ที่สะดือทะเลก็เลยเฮือพระอรหันต์ขอนิมนต์พระอรหันต์ที่สามารถจะดำดินบนจะเหาะเหินเดินอากาศได้ป่นไปขอนิมนต์พระมหาอุปคุตเพื่อมาห้ามมารห้ามมารบ่ฮือมายุ่งพระอรหันต์ป่นก็ไปขอนิมนต์พระมหาอุปคุตเข้ามามาที่เมืองพระเจ้าอโศกนั้นพระมหาอุปคุตเพิ่งกระถามว่างานของพระเจ้าอโศกจะมีเมื่อใดจะมีวันเนี้ยจะมีสองสามวันเนี้ยจะมีละแล้วก็พญามารก็แน่จะยุ่งงานเนี้ยจะฮึเกิดเรื่องต่างๆฮึเกิดตีกันกาลักของกันกาย่ำตีนกันกาสุมาเลยย่ำตีนกันกาจะเกิดฝนเกิดลมฟ้าเพี้ยฟ้าผ่าพญามารจะยุ่งงานท่านพระมหาอุปคุตป้นก็เลยเสด็จก็เลยเหาะมาจากสะดือทะเลเลี้ยวก็มาหาพญามารเลี้ยวก็ยับพญามารไว้ยับพญามารก็เอาซุกเข้าหลืบดอยนะสหายญาติโยมเอาซุกเข้าหลืบดอยพุ่นเลี้ยวก็ยูดอยสองลูกอายุดอยสี่ลูกข้อนหนีบยูดอยตั้งสี่ลูกก็เข้ากุบกันเอายูดอยเข้ากุบกันกุบกันก็คือหนีบพญามารเอาไว้บ่ฮือได้ไปทางใดแบนหรือกล้วยปิ้งกันแบนขาแหลงแต่งหรือกล้วยปิ้งกันยูก็ลุบก็ไปบ่พอเอาพวงมาลัยหมาเน่าอันพวงมาลัยอย่างอื่นก็ยังปอว่าเนาะเอาพวงมาลัยเป็นหมาเน่านี่บ้าฮ่าไม่อยากจะพูดเอาพวงมาลัยหมาเน่า
เอาหมาเน่าเข้ากองคอพญามารเอาไว้ปัวเนอร์ปัวหลวงพระเจ้าอโศกแล้วเมื่อใดเราจะมาแก้หือ อันบอกวันสองวันนี้เขาก็ไปจะตายแล้วสถาญาติยมนี่เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันโตเอาหมาเน่ามากองคอกันนี่นะพญามารดิ้นก็บ่ได้ดิ้นก็บ่ได้เอาเนี่ยไรโอ้ยเหม็นก็เหม็นอันหมาเน่านี่ก็เหม็นเนี่ยแด้ได้ตึงห้อยตึงหุยเนี่ยได้กระโจนปัญญาแล้วเนี่ยดิ้นก็บ่ได้อ่ะจะสวดมนต์จะทำให้มันยุ่งอย่างที่ว่าก็บ่ได้อ่ะเพราะว่าดอยหนีบไว้ห้อยห้อยหุยหุยจนป่วยหลวงเปิ้นแล้วนายงานของพระเจ้าอโศกก็เอารำวงมามิสเตอร์เจมิสเตอร์เจกะอย่างก็ยาจอยกะอย่างต่างๆวงดนตรีวงดนตรีคณะไหนพระเจ้าอโศกเหมาหมดอะงานแม่ก้าแม่ขายแม่ก้าลูกกงแม่ก้าขนมพ่อก้าแม่ก้าลูกกินโอ้ขายเป็นเทน้ำเทท่าโดยบ่ต้องไปไหนละอยู่ห้านะ7ปี7เดือน7วันดูสถาญาติโยมว่าโหโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะแม่ก้าขนมแม่ก้าขนมถังแตกนี่นะสถาญาติโยมขนมถังแตกบ้านเฮาห้องขนมอย่างขนมที่ป้นแปลงเป็นขนมเต้าปุ๊บนั่นน่ะขนมเต้าปุ๊บน่ะบ้านเฮาเอาขนมเต้าปุ๊บพ่อของพ่อก็ห้องขนมเพิ่งอีกอะขนมถังแตกนี่นะตีตะบะเดียวมันไปแตะน้อยเนาะเดียวมันไปแตะน้อยมันบ่ใช่แตะใหญ่เหมือนตะก่อนนี่เท่าเต้าปุ๊บแตะใหญ่ขนาดอะเอามาปั่นกันกินนะเพราะขนมถังแตกถ้าได้เหยแตะหนึ่งอิ่มนะสดายญาติโยมได้แตะหนึ่งอิ่มอะขนมถังแตกนั่นแล้วก็เมื่อเสี่ยงงานแล้วเปิ้นก็ได้ถวายข้าวพระอุปคุตนะพระอุปคุตก็ไปนั่งนักอยู่ฮะนะนั่งนักอยู่ในงานของพระเจ้าอโศกเพิ่นก็มีการถวายข้าวประจำจนเสี่ยงปอยหลวงต่อเมื่อเสี่ยงปอยหลวงแล้ว พระเจ้าอโศกก็จึงบัดเจ้าพระเจ้าอโศกพระมหาอุปคุตเปิ้นก็เลยลาพระเจ้าอโศกแล้วก็ไปปลดปล่อยพญามารเอาหมาเน่าออกจากคอพญามารแล้วก็ยูดอยออกจากตัวพญามารพญามารได้หันฤทธิ์ของท่านมหาอุปคุตแล้วก็โอ้เลื่อมใสโทต่อไปนี้นะในอนาคตข้างหน้าตนตัวแห่งข้าพเจ้าจะขออธิษฐานขอได้เป็นพระปัญเจกับพุทธเจ้าในอนาคตคำว่าพระปัญเจกับพุทธเจ้าพระปัญเจกับพุทธเจ้านี้เป็นจะใดพระปัญเจกับพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้ารูปองค์หนึ่งซึ่งป้นตรัสรู้เหมือนกันแต่ป้นจะบสอนไผป้นเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะแต่ป้นบสอนไผป้นเฉพาะตัวป้นนะป้นเขาว่าปัญเจกบุคคลป้นจะบาสอนไผบาสอนบอกว่ามนุษย์เทวดาป้นบาสอนไผสักคนนะสะพาะตัวป้นกุ้มตัวป้นปอละบาสอนไผแล้วป้นเขาว่าปัจเจกับพุทธเจ้านั่นก็ จึงเป็นที่มาที่ไปของถ้าเราจะมีปอยหลวงเราจะมีการใหญ่จะมีกินใหญ่ตานหลวงตั้งเหนือเราเนี่ยก็จะปากันไปแห่พระอุปคุต
การว่าไปแห่พระอุปคุตเฮาก็จำลองเอาแม่น้ำสมมุติว่าแม่น้ำนั่นเป็นสะดือทะเลเฮาสมมุติกันอีนะสมมุติว่าแม่น้ำนั่นเป็นสะดือทะเลแล้วก็สมมุติบะหินก้อนหนึ่งงามบะหินก้อนใดงามหรือเปล่าสมมุติว่าเป็นองค์พระอุปคุตนั่นอันนี้ตั้งเหนือเฮานะตั้งเหนือเฮาตั้งเมืองเหนือเฮานี่จะมีก็จะไปนิมนต์กันเนอะนิมนต์บะหินนั่นนะถ้าเป็นละอ่อนบะเดียวก็อีว่าเอ๊ะท่านอาจารย์นี่อย่างศาสนาพุทธงมงายนิมนต์บะหินต้นสมมุติต้นสมมุติว่าบะหินก้อนงามนั้นเป็นพระอุปคุตต้นสมมุติแล้วก็เพื่อก็มีการนิมนต์ขอเจิญขอนิมนต์มาเพื่อก็มีการแห่แห่นแต่แต่จากแม่น้ำนะมาแล้วป้นแปลงฮานไว้เมื่อป้นแปลงฮานไว้แล้วเพื่อก็มีการเอาบาดเอาอย่างไว้ที่ฮานนั้นหรือว่าหิ้งหิ้งพระอุปคุตแจ้งมาเพื่อก็มีการถวายเข้านะถวายเข้าบาดถวายเข้าพระมหาอุปคุตจนเสี้ยงปอยหลวงเมื่อเสี้ยงปอยหลวงเมื่อปอยหลวงจบแล้วก็แห่ไปส่งถือได้ว่าพระมหาอุปคุตช่วยงานนี้สำเร็จลุล่วงบ่มีการตีกันบ่มีโฟนบ่มีลมบ่มีฟ้าเพี้ยฟ้าผ่านั้นเปิ้นก็เลยยึดถือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอันนี้คือว่าพระมหาอุปคุตมาช่วยงานปอยหลวงแล้ววันพุธนั้นเปิ้นก็บางตำราเปิ้นก็บอกว่าเปิ้นได้หันพระอุปคุตเนี่ยเปิ้นมาปลอมเป็นเนน้อย สุมาเนอร์เปิ้นมาปลอมเป็นสามเณรน้อยแล้วสามเณรน้อยเปิ้นมาในกลางคืนศรัทธาญาติโยมเปิ้นหันเปิ้นก็โอ้เปิ้นก็เลยปากันตักบาตรเนนน้อยแล้วเนนน้อยก็หายไปเปิ้นก็เลยเชื่อว่าเป็นพระมหาอุปคุตมาบิณฑบาตเตี่ยงมาบิณฑบาตในใกล้แจ้งอันนี้เปิ้นว่ากันยี่ตามจารีตของเมืองเหนือเฮานะเปิ้นก็เลยถือว่าวันเปงปุ๊ดนะเป็นวันอุปคุตวันเปงปุ๊ดเป็นวันอุปคุตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนาะศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็อู้กับศรัทธาญาติโยมว่าเออมันเป็นอย่างอีเนอร์มันเป็นอย่างอีเนอร์นี่นะเนี่ยอาตมาก็ฝากชื่อฝากเสียงฝากสำเนียงเอาไว้วันไหนอาตมาบ่มีแล้วเจ้าหน้าที่เพื่อก็จะเปิดเนี่ยได้ยินก็เน้นลากปนเล่าแน่มันก็จะสืบกันไปถ้าอาตมาบอกอู้อาตมาเป็นแบบหูเฉพาะตัวเก่าแล้วก็ดับไปเหียก็มันก็บ่มีความหมายเห็นละอาตมาร่วงรับดับขันไปมันก็บ่มีความหมายละเพราะตายก็ตายแล้วก็ตายเลยอีท่านเนาะเอาง่ายๆนะตายแล้วก็ตายเลยแต่ว่าณปัจจุบันนี้เปิ่นบาละแต่ละสถานีนี่จะบันทึกเสียงกันไว้บันทึกละไว้บันทึกละไว้เพื่อว่าบ่มีเฮาแล้วกะเปิ่นก็จะเอามาเปิดเออเนี่ยเปิ่นได้เล่ามานี่กว่าม่วนแต่ภัยพี่ตายเน้นลักนะกะเมื่อเปิ่นมีอยู่นี่ เปิ่นจะเปิดบ่เปิดบ่ฮู้เฮาหมูแล้วเฮาไปแว่นๆละเฮาก็บ่ฮู้ถ้าป่นเปิดก็สาตุก็ป่นบ่เปิดก็สาตุคําว่าได้ป่นบ่เปิดว่ากันอู้กันเอาม่วนเนาะศรัทธาญาติโยมจะไปถือไปตือกันสะพอว่าอาตมาเน้นรูปนี้อู้บ่ม่วนอู้บ่มีหางเสียงอู้บ่มีอู้บ่สํารวมก็เนี่ยใดมันมาอย่างอี้เห็นแล้วจึงอาตมามาหวานหวานอาตมาถึงบัดจ้างอาตมาถึงอู้ไว้แล้วอาตมาหวานบัดจ้าง
จะมาอู้เนิบแนบเนิบแนบอาตมาตึงบัดจ้างอาตมาอู้ตามปื้นเมืองอย่างเอี้ยเสียงมันมาอย่างอี้เออท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังที่เปิ้นท้วงแหมเปิ้นว่าฮู้อู้กับบัดสำรวมไข้หัวกับบัดสำรวมบ่ก็ใหญ่ๆมันเนาะก็มันมาอย่างอี้แล้วอืมนี่ใดมันเนาะก็มันมาอย่างอี้เออปั๊บเอากับก็ปั๊บแล้วปั๊บแถมมันถึงได้ตะเอียเออมันได้ตะเอียเฮืออาตมามาอู้เนิบแนบเนิบแนบก้อยน้อมหนาวเหมือนครูบาอาจารย์หลายๆรูปอาตมาบ่าจ้างเออบ่าจ้างบ่าจ้างอันนี้ขอทำความเข้าใจเถอะอาตมาได้ตะเอียปอละเออจึงไปฝืนไปอย่างมันมันน่าทุเรศถ้าไปฝืนก็ได้เหมือนกันแต่มันบ่น่าดูถ้าไปฝืนมันก็บ่น่าดูมันน่าทุเรศเพราะป่วยมันตามธรรมชาติบ่ป่วยคือมันเป็นอี้บ่มันจะดีบ่เฮาบ่ต้องไปฝืนบ่ต้องไปหยังมันบ่ก็เนี่ยใดมันน่ะมันได้ตะอี้ก็เอาตะอี้บ่เออน่ะก็ดีแล้วลูกเออเฮาก็ดีแล้วเหรออ้าวอาตมาก็กลัวว่าช่วงที่2นี้อาจจะได้จัดหรือบ่ได้จัดเหลือเวลาแถมเหลือเวลาแถม10นาทีอาตมาจะลองเปิดสายพอเนาะเอาเต้าตี้เวลามันมีนะได้ตะใดก็ตะอันนั้นอาตมาจะเปิดสายให้กำเนาะเออพอศรัทธาญาติโยมพ้นจังฟังแล้วเบ้อโอ้ท่านบ่ได้เปิดสายอ่ะถ้าเกิดว่าอาตมาบ่เปิดสายไปก็ง่อมแฮ่เมาะเดี๋ยวอาตมาจะเปิดสายช่วงนี้เพราะว่าศรัทธาญาติโยมที่อยู่ทางที่ฟังทางขึ้นลุงโดมเพิ่นก็จะได้มีโอกาสที่จะได้โทรตวยถ้าอาตมาไปเปิดแถมบื้นนี่ก็มันบ่อาตมาบ่แน่นอนเนาะอ้าวโทรมาหาอาตมาได้เลยเด้อ089214-0135 089-214-0135เอ้าไผฟังอาตมาอยู่ก่อนนี่ช่วงนี้ก่อนที่ขึ้นลงโดมจะตัดไปนี่อ่ะลองโทรมาเหรอเออเอาดับปิ้งแสดงว่ามีไผโทรมากันนี่แสดงอย่างดับปิ้งแสดงว่ามีไผฟังเฮากันนี่โทรมาลูก4 6 5 5โอ้มีอยู่หั่น4 7 3เจริญพรเอาไว้ซะลูกเร็วอันนี้ป้อบุญมีจ้ะตอบเจ้าเก่าเจ้าเดิมป้อบุญมีเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับเออจำเน้นทุกด่านทุกเครื่องนี่แหละเมื่อคืนบื้นแถมเนอร์เมื่อคืนบื้นแถมเนอร์ครับคืนบื้นก้อยคืนบื้นก้อยเอาน้ำมนต์ครับมีวันที่หนึ่งโชคดีเนอร์ขอให้เราโชคดีโชคดีเหมือนกันโชคดีเหมือนกันโชคดีเหมือนกันเนอร์พ่อบุญมีเนอร์ยินดีพ่อบุญมีเนอร์ครับยินดีพ่อบุญมีเนอร์ครับเอาไว้จ้าไว้จ้าเออพ่อบุญมีเมืองกลางมาแล้วพ่อบุญมีเออป้อบุญมีเปิ้นว่าโอ้ป้อมป่อยป้อยได้กินครัวพ่องกันบุญกันบุญก็เกณฑ์สั่งนะป้อมมีนะป้อบุญมีว่าป้อมป่อยป้อว่ามีชื่อป้อเกณฑ์สั่งว่ามีกันมีกันบุญกันอ่ะ0892140135อ่ะโทรมาเลยโทรมาเลยสถาญาติโยมเนี่ยโทรมาโทรมาเจริญปอนมาตรการครับผมครับหลวงตาหลวงตาหลวงนมัสการครับหลวงตาอู้ดีอู้ดีครับสะใจเลยครับสะใจจุเลยสะใจเนาะสะใจดีครับผมมาที่ว่าเขาหน้าที่แล้วเราว่ามากๆหน่อยเดี๋ยวเราก็กลับบ้านเราแล้วครับผมมาตรการครับ
ครับนมัสการข้าหลวงตาเนี่ยโอ้หลวงตากิบปังโม่เปิ้นฟังอยู่เฮ้ยหลวงตาเออขอบคุณเนอะหลวงตาเนอะหลวงตาเพื่อสอนเช้าค่ำสอนย้ำสอนย้ำให้ทำแต่ความดีเจริญปอนแกไม่สาจ้าลูกแม่แม่สีทอนเจ้าระดาระดาระดาเออชัดเจนดีนะลูกเอ็นชัดเจนดีนะแต่ช่วง4โมงนี่ยังไม่มั่นใจเนอะแต่เมื่อคืนบื้นนี่แน่นอนละกำลังใจนะเจ้าขอบคุณแม่สีทอนเจ้าขอบคุณแสนเจ้าขอบคุณนั่งนักแม่สีทอนเหลือเวลา2นาทีอ่ะแม่แฮม2สายแฮม2สายอาตมาห้าม2สายเจริญปอนข้าไว้สาครับเน่งป่อน้อยชันครับน้องเจดีน้องสวนวิหารแมวคณะคณะแม่ม้าไปยังเบอร์ไปทำกิจเกิดมันมีการมีงานนอกน่าจะนี่คือดีการงานนี่มันก็คุ้มช่วยเขาได้หรอกน่าน่าน่าป้นมีตำนานนี่หรอป้อน้อยชานลุงเบสป้อน้อยชานขอบคุณเนอร์ป้อน้อยป้อน้อยชานสุวรรณวิหารแฮมสายหนึ่งแฮมสายหนึ่งแถมสายหนึ่งมาผายจะมาเปิดผายจะมาปิดให้อาตมาช่วงนี้0892140135มีก็หาถ้าบ่มีอาตมาจะลาขึ้นลุงโดมนะจะลาขึ้นป้อโดมนะลาตั้งเลยครับบ่แม่แล้วบ่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวป้อสามกับเออป้อเหยอีป้อบ่ได้ปิดให้ลูกหลานนี่เอาบ่ได้บ่ตานละบ่ตานละป้อเหยในช่วงนี้อาตมาภาพจะขอลาขึ้นลุงโดมก่อนเนาะขึ้นป้อโดมก่อนเนาะขอลาช่วงที่มอบไฟป่าดับนะอาตมาจะลาเมื่อเจเจว่าขาใจนะเพิ่นจะดับไฟนะก็ดับไฟไหนกายังเดินเนาะฮะไหนกายังดังอ่ะดับไฟอ่ะอาตมาครับก็ขอลาขึ้นบ้านทุ่งเรดิโอ89.50 เมกะเฮิรตซ์ของป้ออุดมแม่เทียมวันพุทธวงศ์เนาะที่เปิ้นถวายเวลาให้1ชั่วโมงซินเจียยู่อีซินี่หัวชัยเนอป้ออุดมเซงลี่ฮ้อฮ้อเนอรวยรวยรวยเนอป้ออุดมเนอแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกสถานีขอเฮ้อมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเหมือนกันทุกทุกสถานีที่อาตมาว่าไปสักกรรมหนึ่งถ้ากระแสไฟบดับอาตมาจะมาเข้าใหม่แต่ถ้าหากว่ามันดับก็แสดงว่างานนี้ก็ไม่ได้เจอละก้อยปะกันเมื่อคืนบืนคืนบืนญาติโยมจะเอาน้ำมนต์ก็เมื่อคืนบืนก่อนนอกก็เอาน้ำมนต์นะเมื่อแรงนี้ก็อาตมาจะพักไว้แต่อีก่อนขอศรัทธาญาติโยมเฮาอยู่ดีมีสุขอยู่ดีกินหวานตานต้อมครุ่นสีขาวเฮาก็ฟังสัญญาณจากวิทยุก่อนเนอบรรดาครุ่นสีขาวเฮาฟังจากสัญญาณวิทยุก่อนถ้ามันโซ่โซ่โซ่ก็แสดงว่าหูก่อนว่าไฟดับโซ่ที่เทียบโซ่ของคางอยู่เดียวถ้าว่ามันอย่าใดก็ลองฟังพอก่อนลองฟังพอก่อนถ้าไม่มีสัญญาณก็แสดงว่าป้นดับไฟแต่ละอาตมาจะรออยู่สักประมาณสัก20นาทีสถาญาติโยมอยู่ดีมีสุขอยู่ดีกินหวานต้านต้อมเหมือนกันเนออายุวันโนสุขังปรังหยดลาบหากเอาไป
ไม่ได้สักอันแล้วใหญ่ยื้อแย่งแข่งขันก่อป่วยกันข้าปันตัดรอนเงินทองตามส่งแค่โรงพยาบาลญาติมิตรวงวานลูกหลานส่งแค่เชิงตะกอนจะมีใครเล่าอยู่กับเรานอนเฝ้ากองฟอนวางดอกไม้จันแล้วจรกลับไปนอนบ้านใครบ้านมันใหญ่ขับฟ้าแต่ยังเล็กกว่าฟ้าลงตึกตูโอทองสุดท้ายนอนลงเหมือนกันไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีวันชีวิตหลังความตายนั้นนรกสวรรค์ยังรอบาปบุญดีชั่วติดตัวเมื่อตายเงินทองมากมายคนเอาไปไม่ได้รอบนอร่างนอนแน่นิ่งไม่ไหวติ่งเหมือนดังต้นตอตราสังมัดแขนผู้ขอไฟไหม้หงิกงอเป็นเท่าในคนใหญ่ขับฟ้าแต่ยังเล็กกว่าฟ้าลงตึกตูโอทองสุดท้ายนอนลงเหมือนกันไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีวันชีวิตหลังความตายนั้นนรกสวรรค์ยังรอบาปบุญดีชั่วติดตัวเมื่อตายเงินทองมากมายคนเอาไปไม่ได้รอกนอร่างนอนแน่นิ่งไม่ไหวติ่งเหมือนดังต้นตอตราสังมัดแขนผู้ขอไฟไหม้หิกงอเป็นเท่าหุยผงเอาละศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่แรกอาตมาก็ว่าจะพากไว้เจเจก็ว่าเสียดายเวลาเอาไปว่าจัดไปก่อนถ้ามันดับก็ไปว่าหูกันนะอู้ไปก่อนตึกไหนก็ตึกข้านเสียดายเวลาวิทยุจะเงียบเหมาะถ้ามันแบบไปก็แสดงว่าไฟมันดับแต่เนอศรัทธาญาติโยมเนอมาปากันในช่วงที่2ของรายการสารธรรมยามค่ำขอบคุณเนอร์อันนี้ก็มีป่อบุญมีเมืองกลางแล้วก็ป่อน้อยชานแม่สีทอนตะกี้นะเข้ามาตะกี้โอ้ก็อาตมาก็นึกว่ามีไผฟองละอีกแปลว่าเปิ้นฟองเฮาอยู่อนุโมทนาเนอมาเข้ารายการสารธรรมยามค่ำวันนี้ก็มาแตนหลวงลุงชัยวัดเปิ้นเนาะแล้วก็เมื่อคืนบืน สุมาเตเมื่อคืนบืนเป็นรายการของอาตมาธรรมะเพื่อชุมชนคืนบืนก็
ญาติโยมที่จะเอาน้ำมนต์ก็เหมือนเดิมนะเนอะคืนบืนนะ สุมาเตอะก็รอสัญญาณจากสัญญาณไฟกันนะวันนี้อาตมาก็จะอู้ลื้อที่แรกอาตมาก็ว่าจะเอาละครมาเล่นก็มันได้หูเห็นว่ากระแสไฟยังบ่มั่นคงเตื้อเดี๋ยวเอาอู้กันไปจิปะทะก่อน อู้กันไปจิปะทะก่อน ก่อศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการงานมาเดียวก็เริ่มมีเนาะอย่างวันที่14วันที่14นี้เปิ้นก็จะมีการถวายตานเก้าอี้เนอที่พระธาตุเจ้าสี่สองเมืองพุ่นนะโดยนางเกี้ยววันที่14กุมภาพันธ์ประจัดตานเก้าอี้ตานโต๊ะแล้วก็แฮมกอมกับวันที่18 19 20มีนาคมการงานเนาะ18 19 20มีนาคมก็จะเป็นงานเฉลิมฉลองเป็นงานยกชัดพระธาตุเจดีย์สลีสองเมืองแล้วก็จะเป็นงานปล่อยหลวงที่พระธาตุเจ้าสี่สองเมืองนี่ก่อนน้อมเจริญเจริญปอนในวันที่14นี้เปิ้นตานโต๊ะเก้าอี้นะ14นี้เปิ้นตานโต๊ะตานเก้าอี้ มาหนังตังอี้นะคนเมืองเขาว่ามาหนังตังอี้ตานโต๊ะตัวตานเก้าอี้ตัวนี่ก็สถาญาติโยมก็ไปห่วมทำบุญกันเนอะตามที่อาตมาได้ประชาสัมพันธ์นี่นะแล้วก็ที่วัดอาตมาภาพก็วันที่16เมษาตรงกับวันปากปีพอดีเนาะบางตีก็ถือว่าเป็นวันพญาวันบางตีก็ถือวันปากปีตามจริตถ้าเป็นกำปื้นเมืองก็เป็นวันปากปีที่วัดอาตมาภาพก็จะมีการจะมีประเพณีส่งน้ำพระธาตุพระเจดีย์สลีสันเมือง ในวันเสาร์ที่ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่16เมษายนก็จะจัดกันบ่นักบ่หนาสถาญาติโยมจัดกันภายในนั่นนะแต่ว่าถ้าบ่าเอิ้นเจินจวนสถาญาติโยมก็สถาญาติโยมก็จะว่าแต่มาโอ้เปิ้นหยังถึงบ่อู้กันเนาะบ่เอิ้นใส่กันบ่บอกทางวิทยุบ่แน่เห็นนะก็บอกเอิ้นเจียนจวนศรัทธาญาติโยมฝ่ายจะมาห่วมกินห่วมตานกันมีอะหยังก็เอามาห่อมากินด้วยกันเพะห่อมากินด้วยกันข้าวต้มขนมเนอะข้าวต้มขนมก็ได้ฝ่ายจะแกงโฮมาก็ได้ฝ่ายจะแกงโฮมาก็ได้เพราะว่าห่อนึ่งจึงมีอยู่หรอกเนาะห่อนึ่งจึงมีอยู่หรอกเนาะแกงโฮมามาซุปมากินด้วยกันเหมือนปี่เหมือนน้องนะม่วนอกม่วนใจสถาญาติโยมบ่มาห่วงกินห่วงตานกัน16เมษายนที่วัดสันเหมืองวัดของอาตมาภาพเนออันนี้ก็แจ้งไปเนาะก็แจ้งกับสถาญาติโยมอย่างเงี้ยถ้ามีการมีงานอันใดที่เป็นประโยชน์แก่สังคมบริการประชาชนกันไป อาตมาก็บริการเถอะถ้าอันใดที่มันบ่มีในมืออาตมาก็บ่สามารถจะประชาสัมพันธ์ได้ถ้าประชาสัมพันธ์ไปมันบ่ตรงก็ยุ่ง มันบ่ตรงก็ยุ่งเจ๊ๆว่าอันยังบ่เอาแบบหลวงลุงนะหลวงลุงเพิ่นมีปกตื่นของมือล่ะหลวงลุงปกตื่นเปิ้นมีเราเปิ้นก็อ่านได้กับอันเฮานี่มันบ่มีอย่างนะเฮาใช้ความจำเฮาจำได้ทั้งใดกับตาอ่านนั่นเนาะอู้กันหลงส่งกันปออย่างเงี้ยสถาญาติโยมบ่ต้องเครียดถ้ารายการของอาตมานี่นะถือว่าฮื้อถือว่าเบาๆเบาๆสมองกันแล้วกันบ่ต้องไปคิดมาก
บ่เออคิดมากมันก็เจ็บหัวนะยิ่งบัดเดียวซ้ำหายสลายอย่างยอมสถานการณ์โควิดนะโควิดโควิดบัดจ่ายมีสายพันธุ์เดียวเหรอมะค่ะแตกแขนงกันบัดเดียวนี่เดียวต้ามันถึงบอกว่าเดียวต้ามันกำเดียวมันก็ไปละบัดเดียวนี่มีเหรอมะไอ้เนี่ยก็โอไมครอนไม่แคะเนี่ยเออโอไมครอนไม่แคะเนี่ยมาทำละเออเขาว่ายิ่งกว่าเดลต้าก็เดลต้าเพราะเขาบอกว่าเดลต้ากำเดียวมันก็ไปละเออบอกว่าเดลต้าอีอะกำเดียวมันก็ไปสุดดำละมีละเฮาจะเงี้ยได้ก็ป้องกันเฮาป้องกันตัวภัยตัวมันนะสถาญาติโยมแบบเดียวนี่นะเออเฮาก็บ่จ้างจะอู้อย่างใดเปิ่นบัดเดี๋ยวนี้เฮากลัวเปิ่นก็เปิ่นกลัวเฮาบัดเดี๋ยวนี้นะเฮากลัวเปิ่นเปิ่นก็กลัวเฮาเฮาย่านเปิ่นเปิ่นก็ย่านเฮาเนี่ยได้ฉะนั้นเฮาก็อันนะอันใดที่เฮาไปได้เฮาก็ไปเอออันใดที่เฮาไปบ่ได้เฮาก็บ่ต้องไปก็ขึ้นอยู่กับญาติโยมนั่นนะเนาะเออบ่มันอย่างอี้นะมันเฮาอู้กันอี้มันอู้กันลงทรงกันปอสถาญาติโยมบ่เครียดไม่เครียดไม่เจ็บไม่จนวันนี้ขอสถาญาติโยมบ่ต้องไปสนใจเหงวันนี้นะวันนี้เป็นวันดีเป็นวันปีใหม่ของจีนเอากระสิ่งดีเข้าตัวท่านนะเดี๋ยวนี้เฮาบ่มีเชื้อสายเฮาบ่ได้เป็นเชื้อสายกระเปิ้นเฮาได้กินขนมเค็งก็เปิ้นเฮามีเชื้อสายจีนเฮาได้กินนั้นขนมเค็งมันลําหมดได้ขนมเค็งเหนียวก็เหนียวเอ้ยน่ะมันไปลําตรงไหนขนมเค็งเหนียวก็เหนียวเอ้ยอันฝ่ายใส่เขียวใหม่นะจะไปกินแต้ปีที่แล้วก็ฮะที่ออกข่าวคนเฒ่าแกนขนมเข่งเออยูยูอยากกินขนมเข่งวะถ้าอยากแกะใส่ตุ้งเข่งน้ำหูแกนอึกอักอึกอักลูกหลานโต๊ะหลังยังได้กับบาโลงเออตายไปเหรอสถาญาติโยมเพราะว่าแกนขนมเข่งแกนเดียวเออมันเหนียวอะเนาะถ้าก็ฟังมุกมากมาหมูนี่ฟังแม่ปลื้นน้องหัวนี่คนเมืองเขาว่าแม่ปลื้นนะฟังแม่ปลื้นถ้าเป็นอย่างก็ถ้าเป็นตั้งภาษาภาคกลางพวกเขาว่ากินแบบมุมแมมเนี่ยบ้านเฮาเขาว่าแม่ปลื้นแม่ปลื้นนะแม่ปลื้นแล้วบ่พอว่าขนมมันเหนียวก็แล้วบ่ดูสังขารตัวเก่ากะจะลมแม่ปลื้นน้ำก็บ่เอมไปมีที่งานวัดฝ่ายหินกำแรกอาตมาว่าจะเอาผู้สูงอายุกินขนมโก้มาคิดปล่อยคิดมาเอาคนเฒ่ามาตายหาห้อมหาหูมาได้กะเกิดมาเอาคนเฒ่ามาแกนขนมมาตายก็ดีอย่างก็ดีจะไปโทษแล้วนะเลยยกเลิกเบาอ่ะอู้กันเอามวนๆเนาะเปลือกรอว่าสัญญาณไฟดับกับบ่ดับนะแสดงว่าถ้าจะปลอดภัยแล้วเจ๊ดักปิ้งแล้วเนี่ยอันเจ๊กับลูกก็จะรับฮะอันอย่างคำว่าอือนะอันอย่างคำว่าอือบ่ได้นะเพื่อรอสัญญาณไฟหันดักวิทย์ถ้าจะบ่มีอย่างล่ะมีอ่ะทำไมว่าไปติ๊กๆก็ได้ใช่ใช่ชั่วโมงเลยเนี่ยสถาญาติโยมอันนี้วันนี้ก็ขอเป็นวันเอี่ยวของพี่น้องชาวจีนเอี่ยวก็คือสนุกเนอร์วันนี้เป็นวันเอี่ยวเพิ่นนะเอี่ยวคือสนุกเนอร์เวลาจุดเตียนก็ดีจุดหยังก็ดีก็พ่อพ่องบัดเดี๋ยวนี้มันถือว่ามันหน้าหนาวแต่มันก็เป็นยามแล้ง
ถึงมันจะเป็นหน้าหนาวแต่ว่ามันแห้งนะหน้าหนาวนี่เฮาต้องไปพ่ออย่าพ่อผิวตัวเก่านี่เถอะพ่อผิวตัวเก่าเนี่ยมนต์ขลกตกมันแห้งอ่ะเออพ่อผิวตัวเก่าก็ฮู้อ่ะมันตึมไปดีจูดีเอาอย่างมันแห้งนะฉะนั้นต้องระมัดระวังพ่องระวังฟืนระวังไฟเวลาจุดถูกจุดเตียนจะไปเผลอบางคนเผลอรับไปเออเตียนโกนใจอันนั้นนี่ไหม้ไป เสียทรัพย์สินแต่ละปีอันที่เผากระดาษเงินกระดาษทองเผาเนี่ยสะปะสะปานเนี่ย บางทีญาติโยมก็บ่ได้ดูด้วยเออบางทีไหม้เสียหายไปบ่ใจน้อยๆเนาะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมก็ระมัดระวังกันพ่องเนาะระมัดระวังกันพ่องศรัทธาญาติโยมพ่องก็ว่าใครฟังธรรมฟังธรรมต้องเมื่อคืนบุญกะเวลามันนักฟังธรรมต้องเมื่อคืนบุญเวลามันนักเวลามันหลายเมื่อวานนี้เวลามันบ่นักอู้ไปอู้ไปก็เด็กก็จะหมดอ่ะอู้ไปอู้ไปก็เด็กก็จะหมดอ่ะเออมันเวลามันก็ทั้งที่มันก็เต่ากันนะถ้าอู้ถึงการเวลาก็เต่ากันนะสถาญาติโยมเต่ากันนะแต่มันก็แปลกนะพอเฮาอู้มันติดลมเอาข้าวเออหมดแล้ว แล้วปีนี้ปีใหม่ท่านอาจารย์ปีใหม่เมืองเฮาวันที่อย่างแต่ก็ตามจารีที่ทอยเฮาก็13เมษาแต่ปีนี้ตรงกับวันตุ๊ดที่13เมษาปีนี้นะตรงกับวันตุ๊ดที่13เมษายน14เป็นวันเน่าเป็นวันพัด15วันพญาวัน16วันปากผีอันนี้สถาญาติโยมเพิ่นถามมาว่าปีใหม่เนี่ยวันที่หยังแน่อาจารย์แจ้งมาละปีใหม่เมืองเฮานี่นะก็ตามเดิมนั่นเด้อ13สังขารล่อง14วันเน่า15พญาวัน16ปากปีก็ตามเดิมที่เฮาถือกันนั่นนะแต่ที่เปิ้นถือกันที่เปิ้นว่าเอา14สังขารล่อง15วันเน่า16พญาวันก็แล้วแต่เปิ้นอาตมาว่ามีวันศีลหลายวันมีวันตาลหลายวันเนี่ยอาตมาว่าม่วนดีลุกของกินมันบ่ได้ไปยัดไปยูกันมันบ่ได้ไปยัดไปยูกันถ้าว่าเฮาไปวันเดียวสมมุติว่าไป15วันเดียวของกินมันยัดมันยูกันคนไปตานยัดยูกันมันตุ๊เจ้าพระนายก็ฉันบาตานเมื่อฉันบาตานแล้วมันก็บูดกว่าเน่า ถ้ามีวันศีลหลายวันเนี่ยสมมุติว่าญาติโยมจะตานหลายวันเนี่ยพอไปตานวันที่16ก็ได้ซ้ําดีเอออาหารมันถึงบ่ได้เตอะมันบ่ได้รู้กันมันได้ฌานเหมือนกันแล้วก็มันก็มีโอกาสที่จะได้ฌานของญาติโยมตัวถ้าถึงวันนั้นอย่างวันเดียวที่เฮาถือกันเนี่ยมันฌานหงภัยเป็นหงภัยบ่ฮู้ว่ามันไปแก่งโฮแก่งแฮไปเหี้ยมันไปแก่งโฮแก่งแฮจะได้ท่านอาจารย์ก็มันไปแก่งโฮแก่งแฮไปเหี้ยกะมันไปเป็นเอาไปถอกกล่องฮะบ่ฮู้เป็นหงภัยเป็นหงภัยห่อนึ่งหงภัยบ่ฮู้ขนมหงภัยบ่ฮู้เอาไปถอกกล่องเบ้อกล่องเบ้อแล้วเฮาเพื่อเฮาจะมาฉันเฮาบ่ฮู้เป็นหงภัยของเจ้าลามหอยแม่ลามนะห่อนึ่งก็เฮาไปฮู้อย่าว่าอันใดเป็นหงแม่น่ะวันนี้เฮามาเล่นละครบ่เมื่อสัญญาณไฟบ่ดับแล้วเฮาเล่นละครเพื่อว่าอาตมาเบาสมองสักเรื่องบ่เนาะแล้วก็ก็เดี๋ยวก็เปิดสายเนาะเฮาเล่นละครสักเรื่องถ้าจะดีเบาสมองกันพ่องนะมันเครียดกันมาบึกก็เครียดเรื่องโควิดบึกก็เครียดเรื่องกินหมูแปงบึกก็เครียดเรื่องอันนั้นอันนี้บึกก็เครียดเรื่องลำไยถูกมันเป็นกลไกของธรรมชาติมันเป็นกลไกของตลาดสถาญาติโยมมันเป็นกรรมอย่างฮะมันไม่ได้เป็นกรรมนะแต่มันเป็นกลไกของตลาดเพิ่นอ่ะเฮามาฟังละครเบาสมองดีกว่าทีมงานของไอ้ก้อนและสหายมันต้องบอกโป้นนะถ้าอู้ถึงทีมงานนี้ไอ้ก้อนและสหายจะมาเล่นละครให้ฟัง
วันนี้เนาะไอ้ก้อนโบอ่ะอืมไอ้ก้อนมาละอย่ามาละเจิญตัวนี้ตัวนี้ครับสวัสดีครับไอ้ก้อนโบครับสวัสดีสวีดัสสวัสดีสลีปุชุดวัดเฮาถ้าอู้มันเฮาอู้มันบ่ดีมันแหล่งแฮ้ใส่เฮาติ๊กๆสถาญาติพ่อแม่พี่น้องเหยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวละครทุกท่านผมนายก้อนทองรูปรอมาเจ๊ก้อนทองกับก้อนโบกอ่ะเอ๋หน่อเอ๋หน่อมันออกวิทยุนะเจ๊กระเดียวเน้อกระเดียวเน้อคิงจะได้โดนหลังมือกับหลังไม้นะกระเดียวกันเออเนี่ยเฮาบ่อยากจะว่ามันนะพ่อแม่พี่น้องเหยมันก็อดบ่ได้มันก็ยั่วอารมณ์วันนี้ทีมงานลุงอ้ายและสหายจะมาเล่นละครเป็นชีวิตแน่อันนี้เปิ้นส่งมาจากที่ไหนเปิ้นบอกว่าบ่ฮู้บอกชื่อเปิ้นส่งละครมาฮู้ไอ้ก้อนแอนแล้วก็เอามาเล่นกำเนิดละครประกอบเพลงเรื่องเล่าแจ๋เปิ้นว่าขอไอ้ก้อนเป็นขี้เมาโอ้ตายละเอาผมไปเป็นขี้เมาแถมหม้อก็ยังมาเอาไปตัวพระเอกอีพ่องยาแควนกันเนาะเอาไปขี้เล่าว่ะไอ้ก้อนเปิงละวะเปิ้นเขียนมานะเปิ้นไลน์มาหาผมเปิ้นเขียนใส่ไลน์มาเอามามีปัญหาโนพรอมแพรมก้อนเป็นจะได้ก็ได้ จะเอาก้อนขึ้นฟ้าลงดินก็ได้ อย่าได้เนี่ยฮะสมมาส่งละครก่อนหน้าที่จะเข้ารายการนี่มาส่งไลน์มาว่ามาขอเฮ้อเขียนบทละครเฮ้อกรรมอ่ะก็จะเอาตามเนี่ยเนอละครประกอบเพลงเล่าจ๋าไม่จะได้ฮะในชีวิตนี้มันบ่มีอันอย่างแน่นอนอันนี้จังทุกขังอนัตตาไอ้แหละเอาคำธรรมมาว่าอย่าพ้องหรอมันบ่มีอันหยังที่จะแน่นอนพ่อแม่พี่น้องเหยย่องผมเนี่ยมีแฟนเปิ้นก่อละปีที่แล้วก็หนีไปคนปีซื่นก็หนีไปคนเขาบอกว่าอยู่ตัวบ่ได้นี่หยังมันเป็นคนขี้เมาโอ้ยก็ขี้เมาก็การงานเฮาก็บ่ได้วิทย์ได้ขาดหรอ ถ้าเมาบ่เนี่ยการนี่ยังแควนกับการงานเฮาก็บ่ฮู้ได้วิทย์ได้ครับหมอกจะว่าเป็นขี้เมาก็หมอกกินข้าวลามนี่ๆเขาก็ว่าบ่สู้ฮึชีวิตของนายก้อนทองนี่มันช่างอาภัพเหลือก้อนฮะใครจะมาอาภัพเหมือนนายก้อนทองนี่มันตึงเทียบตึงบ่ได้ละชีวิตนี้ใช้หนี้อย่างเดียวชีวิตอันบัดซบล้มเหลวชีวิตอันบ่มีแก่นสารหักคนคนก็บ่หักเขาจะเนี่ยจะได้ฮะเนี่ยแล้วบ่ฮื้อเฮาเมาได้จะได้หักคนเปิ้นก็บ่สนใจเฮาเปิ้นก็ว่าเฮาบ่ดีหนีเฮาไปไปอยู่กับคนอื่นเหี่ยมดกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมกรรมวิบากกรรมบาสวะกรรมบาวังโคตรหลุบบาจ้างใจเนี่ยใดมันมีในบาก้อนนี่มดไปหาอีป่อก็ว่าบาดีคิงกินเหล้าไปหาอีแม่อีแม่ก็ว่าหน้าคิงก็ลวกแต่คิงเป็นคนขี้เมาอ่ะก็เนี่ยใหญ่มันเนาะไปหาตู้เจ้าก็ว่าหนีว่ะเนี่ยใดอ่ะก็เขาจะไปเอี่ยวบ่ได้ก็บ่ฮู้เอี่ยวอ่ะวัดไปต้อนรับขี้เหล้าแต่อีลำเหลือกับกำก็ขี้เล่าสองกำก็ขี้เล่าเว้ยป้าเปิ้งไปสักคนน่ะนี่มาหาเล่าดีกว่าหาเนี้ย
เราแจ๋าอืมบ่มีไผจะซื่อสัตย์แล้วเต่าเธอฉันฮักเธอฉันจะอยู่กับเธอแน่เนอะเราแจ๋าต่อไปนี้บ่ฮักไผแถมแล้วฮักคนก็ยุ่งฮ่าไอ้เจ๊ก็บ่ฮื้อเข้าบ้านว่าจะไปเข้าบ้านผมมาเนอะหยังอันนี้เตืองเล่าไว้ผมเหลือไว้น้อยเดียวกว่าข้อแฮ่จะกินป้านก็ว่าเจแฮ่ว่าจะกินนักลุกโอ้สุมาต้องออกอากาศไปแฮ่ใส่ละอ่อนว่ะเอาสุมาปึงมาหลุแต่เนาะบ่ฮักไผ่แฮมแล้วต่อไปนี้นะฮักกันเล่าอย่างเดียวสละเอหอรอสละอาไม่โทรนั่นนะเป็นภาษาน้ำเล่าอย่างปกครูใส่ทองว่านะกะวันตึงบ่มีอย่างตึกมันด้านะต่อไปนี้นี่เขาจะอยู่เขาจะอยู่กับเราอย่างเดียวเอ้ามอตลวอตายกระจ่างมันเนี่ยชีวิตของคนที่เล่านายนายเขาก็ว่าคนที่เล่าก็เล่าก็เล่ากะเล่าแจ๋หมอกใดล้ำเหลือก็ฮะหมอกใดล้ำเหลือมาเขาว่าบดีกะนั่นนะเขาออกมันตึงว่าจ้างเนี่ยใดแต่ฝ่ายจะไปเอาอย่างผมเนอะเฮือตึกผมคนเดียวก็พอละก็แม่พี่น้องเหยตึกก้อนโมอ่ะเออปะว่าได้ก็ว่าปะชีวิตนี้ใช้นี่อย่างเดียว ครับผม
คอเป็นคติเตือนใจว่าจะไปหลงงมงายจะไปเมาอย่างผมก็แล้วกันนะครับเนาะละครเรื่องนี้ก็อาวสานลงอย่างสมบูรณ์แล้วขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามเรื่องใหม่ของเฮาต่อไปซึ่งคณะลุงอ้ายและสหายจะได้นำเอาเรื่องละครเพลงมาปะกันเมื่อวันว่างมาปะกันเมื่อโอกาสและเวลามีวันนี้สวัสดีครับนี่ก็ไอ้ก้อนทีมงานไอ้ก้อนและสหายเนาะเราเปิ้นมาเล่นละครเล่าจ๋าอีกถ้าจะมักนะแกเนาะก็มาอันบ่ใส่เล่าจ๋านะเออข้อท่าดีแต่ถ้าอย่ามักนะแกถ้าบ่มักนี่บ่ฮ้องอ่ะเล่าจ๋านี่นะเพลงของป้อครูสุชาติเทียนทองนะถ้าเอาตามประวัติของป้อครูสุชาติเทียนทองเนี่ยป้อครูสมัยก่อนป้อครก็ห้องแต่งเพลงดีๆแต่งเพลงแบบเป็นเพลงที่ม่วนๆแต่บ่ดังป้อครูนะแต่งเพลงเป็นเพลง ทั่วไปก็บ่ดังแต่พอดีว่ายุคนั้นป้อครูมาอกหักป้อครูมาอกหักจากสาวป้อครูก็เลยเริ่มแต่งเพลงวันสุดท้ายแต่งเพลงอนิจจาชุมทางเขาชุมทองแต่งให้คนอื่นฮ้องก่อนกำนั้นก็เริ่มแต่งเพลงคือเก่าตัวเก่าเช่นว่าฮักกันบ่ได้ดอกเล่าจ๋าเมาลูกเดียวเล่าจ๋าเมาลูกเดียวเมาหัวทิ่มบ่อขี้เมาไร้เทียมทานแล้วก็ หลายเพลงอยู่ที่พ่อครูแต่งพ่อคุณคนเดียวไอ้อย่างต่างๆนี่แหละเพลงของเกี่ยวกับพ่อครูนักอยู่อาตมากระจอมมาได้เสี่ยงเนี่ยก็ปรากฏว่าเพลงของพ่อครูในยุคที่แต่งขึ้นมาเป็นเพลงเกี่ยวกับขี้เล่าขี้เล่าก็เลยมาดังเนี่ยวะเพลงพ่อครูก็เลยมาดังดังจนทะลุทะลวงจนมาถึงปัจจุบันนี้คนก็เลยชอบ ฟังเพลงของพ่อครูนำเอาเพลงของพ่อครูมาฮ้องเล่นกันจ้าละวันจนมาถึงหน้าปัจจุบันนี้เป็นชีวิตจริงของป้อครูสุชาติเทียนทองเล่นเพลงอย่างอื่นบ่ดังแต่งเพลงเกี่ยวกับขี้เล่าขี้เล่านี่แหละ เกี่ยวกับขี้เล่าเกี่ยวกับอกหักนี่นะมาว่าเปิดก็ว่ามาดังพอดังแล้วก็โอ้คนก็ชอบใจกันไปที่ไหนไปก็หูจักสุชาติเทียนทองเนาะ อันนี้คือเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่อาตมานำเอามา อู้สถาญาติโยมอ้าวอาตมาจะเปิดสายแถมรอบเนอปลอดภัยละปลอดภัยละ ในเมื่อปลอดภัยอาตมาก็จะเปิดสายเฮือกกับนี่กันนี่จักเหนียวเนอเอ้ามาได้เลย 089 214 0135อาตมาเปิดสายเฮือกแถมรอบหนึ่งโอ้ยบอกเอานะข้อความอ่ะบอกเอานะกอกก็แก๊กกอกก็แก๊กนะอาตมาบอกหูเรื่องผายจะโทรมา0892140135อันนี้ช่วงที่2สถานีวิทยุของสถานีญาติโยมดับก็ถ้าบ่ดับโทรเข้ามาได้เลยเปิดสายฮือลันเนอร์โอ้ใช่เหรอวะอาตมาบอกออกที่ใช่ปิดหมดกันแน่ถ้าปิดหมดกันเนี่ยหมายว่าอาตมาบอกปิดบอกเปิดวิทยุเลยอ่ะจะเริ่มปอนวัชระครับหนุ่มวินครับป้อหลวงวินเนาะครับครับสวัสดีวันนี้ดิอันเดี๋ยวนิสานเนี่ยวันเนี่ยครับคลายเครียดนี่สบายคลายเครียดนะมันต้องกึดนักแต่นั่นแหละโคตรเข้าขาดได้อะไอ้ยังมาเกิดกับเรื่องของมันครับครับเออเป็นนักกำลีเนาะเครียดนักก็หัวจะแตกก็ไปเจอหัวไปนะหัวเฮาเนี่ยเออเนี่ยกะหัวเฮาเนี่ยจะแตกนั่นแหละนั่นแหละนออย่าคิดอะไรมากค
ทางหลวงเนอร์ครับขอบคุณพ่อหลวงวินเนอร์ครับกำลังใจไว้จ๋าครับสารขี้เล็กเวียงป่าเป้าสุแม่เนอร์พ่อหลวงวางสายเพื่อจิมอ้าวเดี๋ยวพ่อหลวงเมื่อพ่อหลวงบอกวางสายละอาตมากระยุ่งละหลุละโทรมาได้เนอร์089 214 0135จารณพรว่าจะจ่ายเจ้าพระเนยายพรอัลลอลอยายพรเบอร์เนื้อเป็นเล่นออกว่ะเออวันนี้ออกมาเต็นตุลุงอย่าเปิ้นมีงานเปิ้นมีงานเป็กตุยายพรยายพรฮะยายพรชอบเอาห้องงานว่ะเล่าจ๋าเนี่ยยายพรชอบเอาห้องตำงานว่ะเล่าจ๋าเนี่ยบอกว่าไปฟังเงินเดือนให้เราอ่ะก็เดี๋ยวว่ายายพรเดี๋ยวว่ายายพรไปห้องผ่องอีเล่าจ๋าไม่มีใครอีกแล้วที่จะซื้อสัตว์เหมือนเธอจะฟังยอดนะบุญก็ฟังถอนมายายพรเนาะขอบคุณยายพรฉันรักเธอฉันจะแต่งงานก็เธอยายพรห้องศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสามห้าสดายายงโทรมาเนอะเจริญปอนกลับไปซาลูกเมนจ้าโอ้โหแม่พรมาแล้วยายพรมาแล้วเนาะยายพรมาแล้วยายพรมาแล้วลูกเมนฮะเอ็นพรไข่หัวสยายพรมาขอเพลงเนี่ยขอเพลงยอดรักสลับใจดูอ้าววันนั้นนะเน็ตเต้เหรอเน็ตเต้เหรอเน็ตเต้เลยโอ้สุดยอดแต่ว่านั่นอ่ะจ้าขนาดพี่เฮิร์นยังโคจำตันตายเพลงยังตันเลยยายพรตันนี่หนูตันเอาจุดใดอ่ะจ้าครับโอ้มันมีน้ำบนเนอะครับไข่โถใส่พยามานโดนพวงมาลัยไก่พวงมาลัยม้าเมาเนอะเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเนอะครับเจ้ากำลังใจลูกเมียนะเจ้าขอบคุณแม่พรเนอะจ้าจ้ากลับมาจ้าเจ้าแม่พรป่าเศร้าอุโมงค์ละปูนปนตึงตัวกันมาหรอแม่พรกับยายพรนี่นะตัวกันมาจารณปอนจารณปอนจากที่หน่อยจากตั้งได้เดี๋ยวได้หลุดไปละโทรเข้ามาใหม่สุมาเตโทรเข้ามาใหม่เนอะ089 214 0135โทรเข้ามาใหม่จารณปอนกลับไว้ค่ะครับน้องวิวกะครับผมน้องวิวน้องวิวมาแล้วเฮ้ๆวันนี้ติดช่างไทยจีจีด้วยเนอะช่างไทยจีๆเนาะช่างไทยจีจีตัวจีจีไปก่อนที่14อ่ะกับหัวเนอะวันที่14นะกับหัวกับจีจีเหมือนกันจีจีไปกับไปหมูเนาะถ้าไปกับปากกันเนอะจีจีวันที่14วันที่14ผมจะไปนะมาหูจะนานข้ามเอ็นล็อกปอยกับปอยนะกับโอ้เจ้าน้องวิวแล้วก็วันนี้ฟังธรรมะตุ๊กี้ก็ได้นิทานด้วยเด้อได้สนใจดีครับตุ๊กี้ครับแล้วก็อันนิทานเรื่องตุ๊กี้ตุ๊กี้เล่านี่มันคนเฮาเนาะให้อยู่ด้วยกันเท่าบ้างกันเนาะอยู่ด้วยกันก็ได้เนาะพี่เนาะนานเนาะแล้วก็กันที่สนใจก็คือแบบถ้าบ่มีความสามัคคีกันในหมู่คณะไปไหนก็เถียงกันเ
่ะคิดห่วงกันก็บาปสามารถที่จะสามัคคีได้นะพี่น้องเออนั่นนะอีกอ่ะเอออีกอ่ะครับผมก็คือธรรมะได้แต่เพียงแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับพี่ครับขอบคุณน้องวิวนะจะได้ขอเรื่องกำลังใจนะครับครับขอบคุณครับผมอีกอ่ะอีกอ่ะช่วยกันจี้ช่วยกันแหน่พ่องเออเอ้ามีก็หา089214-0135ป้อหลวงวินยายพรแม่พรน้องเบี้ยวโด เออมากันละยายพรอืมยายพรไปห้องต่างงานเหรอ3 1เจริญพรจากสุทูเจ้าอาจารย์อ้าวจากทางใดแม่เจ้าจากตั้งได้จากแม่อายเจ้าแม่อายเนาะเจ้าแม่ยองแม่พลอยเจ้าอ๋ออันนี้ก็แม่พลอยเหมือนกันแม่อายเนาะจ้าเจ้าเออแม่พลอยแม่พลอยโอ้เสียงดาวฟังซัดดีจ้าพ่ออาจารย์โอ้ดีละดีละเนอะเจ้าอ่าแม่พลอยฮึกกำลังใจเนาะอ่ะขอบคุณแม่เพิ่นจะได้ปิดวิทยุสุมาเตะแม่พลอยฟังมิหน่อยแม่พลอยสีถ้อยมิหน่อยแม่พลอยไม่อายเพิ่นมาแล้วแฮะ เออแม่พลอยสีถ้อยฟังมิหน่อยเออแม่พลอยสุริยะเนี่ยมิหน่อยถามหาแม่พลอยก็เดี๋ยวแม่พลอยจานอดมาได้เดี๋ยวจะโทรมาละ0892140135อ่าสถาญาติโยมอยู่ทางใดโทรมาหากันได้อยู่เนอสายยังว่างนะเดี๋ยวเมื่อคืนบืนจะว่าโอ้สายบ่ว่างเปิ้นลำเอียงฮักเบื้องย่ำแคมจะไปว่างานมันฮับบ่ตานมันลูกกัน2 5 5เอาแล้วแม่พลอยมาแตะแม่พ่อยแม่พ่อยตาจันเลยนะโอ้มาแล้วมาแม่พ่อยอยู่นี่แม่พ่อยฟังตาจันเลยละตลอดอะเออไม่คืนก็ฟังน่ากะว่ามาต้องปุ้นเพื่อนกับชื่อพ่อยเหมือนกันเนาะโอ้น่ากะแม่พ่อยแม่พ่อยเจ้าไม่คืนก็จะเอาน้ำมนต์เจ้าเมื่อคืนบนนอได้เลยเมื่อการที่แล้วก็ฟังเจ้าแต่ว่าไม่ได้โทรหาท่านจันเน้นล่างไงเออบ่เป็นอย่างแล้วแม่พลอยเพราะว่าเมื่อคืนนี่มันแบบให้บ่ดีนี่มันลู่กันบ่ติดบ่ติดเมื่อคืนนี่มันอันอุ้ยอยากแน่เออเจ้าขอบคุณแม่พลอยเนอะเจ้าฟังท่านจันเน้นล่างอีกเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะแม่พลอยรวยรวยรวยเนอะรวย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 เนอะแม่พลอยเจ้ามาละตวงหากับมาแต่แห่ก็ห้อมตวงหาดักปิ้งห้อมตวงหาดักปิ้งไงพี่พี่สมัยมีน้อยสามสี่ห้าห้าหนึ่งสามเจริญปอนไม่ซาลูกนินอ๋อจากทางได้จะแดงแล้วกันน้องโอ้ยายแดงมาแล้วยายแดงมาแล้วเจ้าเมื่อยินต้นโทกับใครโทหืมดีละโทมาเตอะยายแดงถูกวงเล่นกันเนาะโอ้หูกะหูกะก็ชอบแล้วหรอหูกะเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ว่าสักหน่อยฟังอยู่เนอะครับเจ้าไว้สาวเจ้าพ่อพึ่งเกจะเนอครับสินเจียอยู่อีกสินหัวชายยายแดงรวยรวยรวยจ้าสู้รวยรวยกำมูลนันหมดเนาะครับหายจากโรคไข้เจ็บไม่เจ็บไม่ไอไม่ไข้ไม่เมื่อยยายแดงบอกตลอดครับยายแดงรัตนาดอยป่าโคงดงป่าคอยมาแล้วยายแดงโอ้อีกอะแปดเจ็ดสี่สามโอ้สถาญาติโยมเขาก็นึกว่ามีไผ่เนาะสองจารนปอนไอ้จ่าเจ้าอ่ะแม่โทรจากไหนไอ้จ่าเจ้า
ป้อยจ่าเก้าเออโอ้อุ้ยลากะเก้าเอออีกะก็เดี๋ยวไปว่าเนี่ยหาฟังเนาะโอ้ฟังจังว่าคืนเมื่อวานน่ะโอ้ขอบคุณอุ้ยลาเฮานี่นะเก้าหันบุญมาเกณฑ์สองเนอะเก้าหันบุญมาเกณฑ์กันเตดเนอะป้อยจ่าเก้าครับก็เดี๋ยวเฮาเพิ่มกำลังสายเนอร์เนเนอร์ขอบคุณอุ้ยล่าเจ้าครับเพิ่มกำลังครับโทรกูเกือบมันหลักทีโอ้หน้ากะโทรอย่างนี้ดีกว่าฟังเอาเปล่าอ่ะเออน่อโทรบัดดีก็ฟังเพิ่มก็เอาอ่ะขอบคุณอุ้ยล่าเนอร์เจ้าว่าอย่าเจ้าอุ้ยล่าอุ้ยล่าก็เดี๋ยวไปว่ามละเปิ้มไอ้ใจยังก็อุ้ยล่ะสวกแค่นะเอ็งยังอุ้ยยาองอนเนี่ยหรอตุ๊ปองตุ๊ปองอ่ะงอนเนี่ยหรออุ้ยล่ะมาแล้วเรียกน้ำย่อยความค่อยหัวของญาติโยมเนอะเจริญปอนจะเริ่มปอนติดแล้วติดแล้วเออเสียดายเวลาโยมเหยเอออ่ะอนุญาตเนอะปนบ่าอู้นี่ อ้าวโทรเข้ามาใหม่อันก็แก๊กก็แก๊กนี่นะเอาโทรเข้ามาใหม่เนอะ0892140135โทรเข้ามาโทรเข้ามาเออเจริญปอนป้อยฉาจะมาเล่นรักกับผมโอ้ไอเอกเนาะครับผมครับผมไอเอกพะเยาเขาให้กำลังใจเนอะครับทักทายเพลงนะทักทายเพลงเนาะครับผมครับนักทายเพลงไอเอกไอเอกขอบคุณเนอะไอเอกไอเอกเอ้ามี3ตัวแล้วก็หายแซ่บไปเข้าท่าดีกับโยมเหย0892140135เอาโทรเข้ามา08โทรเข้ามาโทรเข้ามาหั่นเอ๊ะเบอร์นี่แน่ตะมอตะกี้อ่ะเดี๋ยวกัน02เจริญปอนนานก็โยมไปภาคสายอย่างแน่ฮะเสียดายเวลาเสียดายเวลาเอาเวลาไปขว้างแน่แน่โยมเหยอีแม่เหยอีพ่อเหยโทรเข้ามาใหม่เนอะ0892140135เนี่ยเวลาสายเบาว่างก็บอกว่าสายเบาว่างเวลาสายว่างก็บอกมีแปดสามสี่สี่ห้าเดี๋ยวเนอะโยมเนอะสองเก้าสองจะเริ่มปอนศูนย์หนึ่งสามห้าจะเริ่มปอนเวลาใส่กระบาดกระบอกมาตรการเริ่มเน้นครับผมจากใต้ฮะเจ้าเอาจากตั้งไรนี่แม่จะเริ่มปอนมันถึงได้ถึงนั่นนะมันหลายคนหลายสายละแม่โทรจากไหนครับผมแม่โทรจากไหนแม่เฮ้ยมันสื่อสารกันบ่ได้แม่ก็ฟังกับวิทยุบางคนบอกแม่ปิดแล้วก็ปิดแล้วก็มันดังอยู่เนี่ยก็ไหวได้อ่ะมันเกี่ยวกับสายของแม่บ่ปิดวิทยุเนี่ยมันอุ้ยแง่นะแล้วก็ว่าเวลาป่นบ่ฮับก็ว่าครูบาอาจารย์ว่าบ่ฮับ3 4เดี๋ยวๆๆจะเริญปอนแม่แล้วมาสดานเจ้าแม่โทรจากไหนโทรมาจากเมืองฝางเมืองฝางแม่ยังบ้านเมืองฝางแท้แม่ยังรายงานตัวเจ้าฟังมาตลอดแล้วเมื่อคืนก็ได้ฟังมาเรื่องอย่าฟังช้าเอาน้ำมนต์เด้อแม่ยังแม่ยังชื่อแม่ยังลูกน้องฝางก็บ่ใจชื่อแม่เจ้า
ามันโทรมามาเจอมาดันเปิ้ลมันเข้ามันเข้าแล้วมันมาดันเปิ้ลชื่อแม่ยางอยู่เมืองฝางใช่ไหมอยู่กันใช่เมืองฝางใช่เออเฮ้ยเอาแต่ว่าเครื่องรับเปิ้ลบัดดีเครื่องรับเปิ้ลบัดดีแล้วเปิ้ลก็ค่อยโทรหาเฮาเอออีแม่เฮ้ยสู่แม่อีแม่เฮ็ดเถอะมันสื่อสารกันบ่ได้แน่เออถามว่าแม่ชื่อหยังก็อยู่เมืองฝางนะก็ฮู้แล้วว่าแม่อยู่เมืองฝางเอาไปโทรหาตมาตอนนี้อ่ะมา3 4ฮะก็ของแม่ตะกี้นั่นน่ะ3ดีหน่ออ้าวว่าจะได้แม่ว่าจะได้ฮะโอ้ยแม่เฮ้ย4 8 6เออน่าใส่อื่นเข้ามาตีเลยเอามาเลยอ่ะ5 8เจริญพรถ้าจากในร่างเจ้าแม่พ่อที่เป็นชื่ออุยลาเป็นชื่ออุยลาบ้านแม่พลอยนะเจ้าอันเลยบ้านแม่พลอยเป็นอยู่ตรงถนนใหญ่พุ่นเจ้าอ๋อชื่อเป็นอุยลาเหมือนกันเจ้าเป็นชื่ออุยลาเออดีเจ้าเออนั่นเนาะลูกบ่าวเป็นผู้ช่วยบ้านแม่พลอยนะเจ้าเออสีถ้อยนี่นะเออขอบคุณแม่พ่อเวลาหูเปิ้นบ่ให้ดีเจ้าเปิ้นฟังตลอดนั่นมันสื่อสารกันบ่ได้นะกะเฮาถามว่าแม่อยู่น้อยอยู่ฟังนะถามว่าชื่อหยังก็อยู่ฟังครับมันเป็นอย่างนั้นแม่พลอยขอบคุณเฮาว่าละเครื่องรับเปิ้นบ่ค่อยดีเฮาก็ตุงหูนั่นนะและแกก็เพี้ยนนะแกโทรมากก็ติดเถียนะเออแกโทรมากติดนะ4 8 3 4ค่ะอ้าวอุ้ยล่าว่าได้อุ้ยล่าอุ้ยล่าลูกเก้าอุ้ยล่ามีไหนอ่ะเออเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอันนี้อาตมาโจรปัญญาโจรด้วยเก้าแล้วเนอะอันนี้นะอาตมาบ่จ้างจะอู้จะได้ให้ก็ให้บ่ออกให้หัวก็ให้หัวบ่ออกมาเจออย่างนี้นี่นะเครื่องรับบอกเครื่องรับมีต่อเครื่องรับมีอันนี้มาอย่างอี้นี่ก็กอบกันเนาะเออเฮาสื่อสารเปิ้นเฮาหาหูกำเปิ้นแล้วเปิ้นบ่หูกำเฮาเนี่ยแล้วเปิ้นก็จะอู้เอี่ยมก็แต่เฮาก็บ่ได้ปิดกั้นนะอืมอ่ะเฮาอืมเฮาก็แลกกันไปแลกกันมาเนาะอุ๊ยเนาะอ่ะเฮาเสียตาอุ๊ยเสียหูอ่ะเออเขาบอกว่ากันดอกนามือนี่อ่ะพอจะโทรมาหาอาตมากันยังตอนอยู่0892140135ถ้าไปบัตรันช่วงนี้ไปเมื่อคืนเนอะ สุมาเตอร์อ้าวมีแล้วกันเนี่ย การเราบอกเออแล้วไปจมแบบนะว่าบ่ได้นะ เออแล้วไปเมื่อคืนไปจมแบบเนอะโอ้ยวันนี้ก็มาเนี่ยก็มาอิดใจกับเสียงแน่นอวันนี้นะตั้งแต่ต้นมาช่วงแรกก็ยังพอดีอยู่เข้ามาช่วงที่สองแรงฟังตัวเก่าก็แรงแหบไปติ๊กๆเออว่ามันเป็นอะไรอย่างเออเนาะอืมหลังไม้แต่ดีละเสียงอืมก็หลังไม้นี่ดีการเฮาจะเข้าหน้าไม้นะเอาละเออสับดีๆนะจะเอาป้อนเลยยังยายายังเออห้ามเอาพริกมาเพื่อกันกินเนอะยาโรคเบาหวานมาคนละเรื่องกันนี่อ้าวมีอยู่ก่อนนี่อ้าวมีกระโถเข้ามาคำเดียวต่อจากรายการอาตมาท่านผู้กองก้นจะมาอู้มาจ่าแถมวันนี้เออเจริญพรนักการเจ้าฟังเด้อรายการเดียนน้องพี่สมัยว่ารายการบ้าๆบอๆวันนั้นนะให้หัวได้กระต่ายแม่ชื่อแม่ยังไอ้บอบุญแม่บอๆแม่บอๆเออฟังหยุดเสียงเลยถึง2วันแล้วว่าดีจัดต่อไปเด้อเนอะคลายเครียดก็จัดต่อไปนะกะเออมันหวานดีเหรอคนที่หวมได้ดีชุดอันกี่ผ้าสีแดงอ่ะเออน่าจะน่ะโอเคหวานน้องใหม่ว่าถ้าไผฟังบ้าๆบอๆ
าฟังรายการเฮาอ่ะมันหวานดีรู้เน้นพ่อตัวว่าพ่อตัวว่าธรรมะใครเครียดเราแม่ก็แน่กันพ่อตัวบอกว่าธรรมะใครเครียดบ้านอย่าฟังนอนฟังเนี่ยมันต้องเครียดดีกว่าเออมันเป็นกำลังใจกันเนอะครับแม่บัวบุญสัตว์เจ้าแม่บอบอแม่บอบอแม่บัวบุญแม่บัวบุญแม่บัวพัดหายเนอะแม่บัวพัดไอ้ยังก็ปุ่นนะต้นซ่านปุ่นนะแม่บัวพัดแม่สมพัดแม่ย่อยสันทรายแม่บุญกัดก้อมมีไหนแม่บุญแม่บุญยายพรมาแล้วเนอะปี่หมอยก็หายแซบเนอะปี่หมอยเออปี่หมอยไปทางใดเหรอทราบแล้วเปลี่ยนเหรอเออแม่บุญลุงนุยก็ได้เนอลุงนุยเออลุงนุยวันนี้เปิ้นถ้าจะติดตุ๊ดจีนวันนี้นะเออวันนี้เปิ้นถ้าจะติดงานเปิ้นลุงนุยลุงนุยสว่างเมฆในทีมงานธรรมะใครเครียดวันเสาร์วันอาทิตย์อาตมาก็อยู่ใน1ของทีมงานธรรมะคลายเครียด 104.50 เมกะเฮิรตซ์ 3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจื้อมานะ 3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนมันต้องไปปุ๊นะมันจะตรงเป๊ะนะเที่ยงคืนยามบ่เตื้อไปบางทีไปเช้าบางทีเที่ยงเกิงไปสรวจละก็เพิ่นฮื้อเวลาหรอเพิ่นฮื้อเวลาเอาตามใจเตอะเอาสู่การไหวอ่ะเนาะมีก่อนนี่มีก่อนนี่ถ้ามีก็โทรมาเนอะ089 214 0135รายการพิสดารก็คือรายการอาตมาคนเดียวสดาญาติโยมรายการที่พิสดารเนี่ยบ่มีไผ บ่มีไผเหมือนแล้วบ่เหมือนไผมีก็รายการอาตมารายการเดียวเล่นพ่องแต่พ่องละครพ่องนิทานพ่องทอมพ่องมันบ่มีแก่นสารเออมีอาตมาคนเดียวเท่านั้นนะ0 6 2 2 8เอ๊ะนี่ไผฮะ8 5โอ้โห3 6 3เจริญปอนเจริญปอนรัตกาเจ้าโอ้จากที่ไหนนี่ป้อนเนี่ยแม่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 สมพัสกันแม่วันดีเจ้าแม่วันดีแม่เจ้าโอ้แม่วันดีอยู่ที่ไหนก็แม่ไอ้บ้านบางปูจังหวะอ๋อเอ้าขอบคุณนะแม่เวลาตมาหมดแล้วขอสุมาเนอะเจ้าเจ้าไปยักขอบคุณเนอะแม่วันดีสีตรังเออไปใจกันไปเปลี่ยนทุกคนเห็นละวันดีสีตรังนี่แต่ก่อนเป็นนักแสดงหนังเป็นนางเอกหนังก็หรอสมัย50กว่าปีนะถ้าไผรู้จักว่าวันดีสีตรังเนี่ยโอ้แสดงหนังแต่ว่าเรื่องอย่างอาตมาจำมาได้แล้วเพราะสมัยนั้นเฮาก็ยังละอ่อนอยู่เลยเนาะวันดีสีตรังเนี่ยเอาละเนอะว่าไปว่ามาฝอยไปฝอยมาเวลาก็มีละต่อจากรายการอาตมาภาพก็เป็นรายการของท่านผู้กองชัยพรพิมพ์สมุทรกันเดียวปนจะมาอู้มาจากเรื่องอันอย่างนั้นสถาญาติโยมฟังต่อกันไปอย่าฟังหนีไปไหนสองทุ่มปะก็อาตมาใหม่วันนี้หากว่าอาตมาผิดไปด้วยตั้งใจก็ดีบ่ตั้งใจก็ดีขอสุมาอภัยต่อครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการทุกสถานีเนอะหากว่าเก้ากับผมอาตมาภาพผิดไปด้วยประการชันใดก็ดีขอสุมาอภัยเนอวันนี้วันตรุษจีนขอให้ทุกท่านรวยรวยรวยแก้วแหวนเงินทองเงินไหลกองทองไหลมาอยู่ดีมีสุขอายุมั่นยืนยาวเหมือนกันจุผู้จุคนเนอจัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังพระลางขอเจริญปอน